นกหลายชนิดที่เราพบเห็นพวกเขาบินไปมานั้นนอกจากความงามทางศิลปะที่สายตาเรามองเห็นแล้วนกมีคุณค่ามากต่อระบบนิเวศพวกเขาช่วยรักษาความสมดุลให้กับระบบนิเวศแต่นับวันประชากรของนกหลายชนิดได้รับผลกระทบและสูญพันธุ์ไปแล้วจากโลกนี้ส่วนที่เหลืออยู่ก็ต้องปรับตัวครั้งแล้วครั้งเล่าเนื่องจากธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงและถูกทำลายอันเกิดจากน้ำมือของมนุษย์แทบทั้งสิ้นนกแต่ละชนิดล้วนมีบทบาทเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนระบบนิเวศสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติการทำลายสิ่งต่างๆในธรรมชาตินั้นไม่แตกต่างอะไรกับการโยนก้อนหินลงไปในฟันเฟืองหรือห้องเครื่องยนต์นกจาบคาเคราน้ำเงินเป็นนกที่มีสีสันสวยงามชนิดหนึ่งครั้งแรกที่ผมได้พบก็สามารถบันทึกภาพไว้ได้1คู่มันบินโฉบลงไปเล่นน้ำแล้วก็กลับมาเกาะที่กิ่งไม้เหมือนเดิมเห็นแวบๆตอนที่มันบินมานึกว่าเป็นโพลาร์ดอกขนใต้คางจนถึงกลางหน้าอกเมื่อถูกลมพัดจะฟูฟ่องผนวกกับสีฟ้าแกมน้ำเงินสดใสแล้วจึงเป็นที่มาของชื่อนกจาบคาเคราน้ำเงินซึ่งสีฟ้าแกมน้ำเงินนั้นจะลากยาวตั้งแต่ใต้คางลงไปจนถึงท้องนกจาบคาเคราน้ำเงินตัวเต็มวัยมีความยาวจรดปลายหาง 33-37 เซนติเมตรลำตัวเพรียวคอสั้นหัวโตปากแหลมยาวโค้งงอขาและนิ้วเล็กไม่แข็งแรงจึงอยู่นิ่งๆบนต้นไม้ได้ค่อนข้างนานขนตามลำตัวและหางด้านบนสีเขียวบริเวณหน้าท้องถึงปลายหางสีเหลืองมีลายเส้นสีเขียวช่วงอกและท้องนกตัวผู้กับตัวเมียมีลักษณะคล้ายคลึงกันนกจาบคาเคราน้ำเงินไม่ชอบบินเกาะตามยอดไม้สูงๆมันจะชอบอยู่ตรงบริเวณกลางๆของต้นไม้อาหารของมันได้แก่ผึ้งแมลงปอหรือตั๊กแตนบางครั้งก็บินโฉบจับแมลงกลางอากาศหรือบินเข้าโพรงไม้ผุผุจิกกินไรไม้กับตัวด้วงตามป่าเบญจพรรณป่าผสมผลัดใบป่าเต็งรังชายป่าและป่าดิบแล้งตั้งแต่พื้นราบไปจนถึงความสูง 2,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลเมื่อพวกมันทำรังมักจะเจาะโพรงดินก่อนวางไข่ประมาณ1เดือนหรือมากกว่านั้นนกตัวผู้และตัวเมียผลัดกันใช้ปากขุดและใช้เท้าเขี่ยดินออกมาทางด้านหลังจะขุดวันละเล็กละน้อยวันละนิดละหน่อยจนโพรงไม้เป็นอุโมงค์ยาวลึกประมาณ 1-3 เมตรปากโพรงกว้างประมาณ 7-9.5 เซนติเมตรขนานกับพื้นด้านล่างหรือลาดเอียงลงตอนปลายโพรงจะกว้างประมาณ20เซนติเมตรสูงประมาณ13เซนติเมตรไม่มีวัสดุรองรังการผสมพันธุ์เมื่อผสมพันธุ์กันเรียบร้อยแล้วนกตัวเมียจะวางไข่วางไข่เป็นสีขาวหรือสีน้ำตาลเปลือกด้านครั้งละประมาณ 4-5 ฟองต่อรังนกตัวผู้และตัวเมียจะผลัดกันเข้ากกไข่จนลูกน้อยเจาะเปลือกออกมาพ่อแม่จึงช่วยกันเลี้ยงดูต่อไปนกจาบคาเคราน้ำเงินเป็นนกประจำถิ่นของประเทศไทยปัจจุบันนกจาบคาเคราน้ำเงินได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์คุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราชพ.ศ. 2535จัดอยู่ในวงนกจาบคาอยู่ในอันดับนกกินปลานกเงือกนกตะขาบและนกจาบคาซึ่งนกจาบคาเคราน้ำเงินตัวนี้ผมพบมันที่วัดถ้ำเจ๊กในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยสลักในระยะที่ไม่ไกลมากนักผมนั่งอยู่ใต้พุ่มไม้เล็กแล้วก็มีกิ่งไม้บางเป็นบางไพรตามธรรมชาติแล้วเจ้านกจาบคา2ตัวก็บินมาเกาะที่ต้นไม้ตอนแรกก็มีกิ่งไม้บางผมก็เฝ้ารอว่านกชนิดนี้เป็นชนิดที่ผมยังไม่เคยเห็นเพราะว่าค่อนข้างลักษณะแปลกๆสีจะคล้ายกับโพลาร์ดอกแต่มันจะออกทึมๆกว่าดูเหมือนว่ามันจะตัวใหญ่กว่าจาบคาเล็กแล้วก็จาบคาหัวส้มขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับหากมีภาพดีๆภาพนกสวยๆก็จะนำมาให้ท่านได้รับชมพร้อมเรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมต่อธรรมชาติหากท่านเข้าไปเที่ยวในธรรมชาติหรือเข้าไปหาของป่านะครับก็ฝากไว้ด้วยพวกขยะต่างๆ
อย่าได้ทิ้งไว้ในป่าเลยนะครับช่วงนี้คนเข้าไปหาของป่าไม่ว่าจะเป็นเก็บเห็ดหรือว่าหาสมุนไพรนะครับขยะของท่านก็เก็บลงมารู้สึกว่าขยะเริ่มจะมากขึ้นนะครับในป่านะครับโปรดช่วยกันรักษาป่าไม้ไม่งั้นโรคอุบัติใหม่โรคภัยต่างๆก็จะเกิดขึ้นไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นภัยธรรมชาติต่างๆก็จะรุนแรงมากขึ้นโลกของเราก็จะร้อนขึ้นนะครับหากเราทำลายทรัพยากรธรรมชาติเพราะว่าทุกวันนี้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ถูกทำลายลงไปมากโลกของเราถูกเร่งให้ร้อนเร็วขึ้นการล้างผลาญทำลายโลกก็มากขึ้นกว่าช่วงไหนๆตั้งแต่มนุษย์ได้อุบัติขึ้นบนโลกใบนี้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆก็ถูกทำลายลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะตั้งแต่เราได้รู้จักปลูกพืชรู้จักทำการเกษตรประชากรของมนุษย์ก็เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทำลายทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่น่าแปลกนะครับเมื่อเราสามารถผลิตปลูกพืชต่างๆขึ้นมาเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคกินเองได้โดยที่ไม่ต้องไปรบกวนธรรมชาติแต่การทำลายธรรมชาติกับเพิ่มมากขึ้นเราสามารถเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูหรือว่าสัตว์ต่างๆเป็นฟาร์มได้เป็นจำนวนมากขึ้นแต่สัตว์ป่าต่างๆก็ยังถูกทำลายไม่เว้นแม้แต่ละวันก็ขอฝากให้ทุกๆท่านนะครับโปรดช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นทางรอดทางเดียวของโลกใบนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ